วันชัยป้องทักษิณพท.ซัดมีแต่คนหน้าเดิมจ้องล้มรัฐบาลเย้ยใครจะล่มสลายก่อนการเมืองวันที่13ตุลาคม2567 9:31 น.วันชัยสวมบทตองครับป้องทักษิณเพื่อไทยซัดคำร้องโยงมั่วจับแพะชนแก่มีแต่พวกหน้าเดิมจ้องล้มรัฐบาลเย้ยใครจะล่มสลายก่อนกันเมื่อวันที่13ตุลาคม2567นายวันชัยศรสิริอดีตสว.โพสต์เฟซบุ๊กหัวข้อใครจะล่มสลายก่อนกันกรณีนายธีรยุทธ สุวรรณเกศรได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้วินิจฉัยสั่งให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยเลิกการกระทำที่เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพนำไปสู่การล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ธีรยุทธ์ยื่นยุบเพื่อไทยงัด6พฤติการร้ายแรงซอกกร่อนบ่อนทำลายยันไม่มีใบสั่งพท.ซัดแรงปัญญาอ่อนข่าวลือแบ่งนั่งนายก2ปีไม่กังวลถูกร้องล้มล้างการปกครองพ.ป.ช.ร.ยันไม่เกี่ยวยืมมือธีรยุทธ์ยื่นศาลรัฐธรรมนูญสั่งทักษิณพท.ยุติล้มล้างการปกครองโดยนายวันชัยระบุข้อความว่าตกลงเพื่อไทยจะล่มสลายหรือใครจะล่มสลายกันแน่เพราะคนที่ปล่อยข่าวเรื่องนี้คุยใหญ่คุยโตเหมือนหนังบูล้างผลาญพอฉายออกมาไม่มีอะไรเลยมีแต่คนโห่ฮาป่าเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่จับแพะชนแกะเหมือนเด็กเลี้ยงแกะยังไงยังงั้นมันไม่มีอะไรเลยเขียนคำร้องโยงไปโยงมาให้พันกันเป็นประเด็นประเด็นเอาข่าวของนายทักษิณและพรรคเพื่อไทยที่สื่อรู้กันอยู่แล้วมาเขียนให้เข้าเป็นข้อกฎหมายโยงให้เข้าตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทำนองว่านายทักษิณและพรรคเพื่อไทยล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซอกกร่อนบ่อนทำลายสถาบันเรียกง่ายๆว่าคุณทักษิณขยับอะไรหน่อยก็ผิดไปทุกเรื่องไม่ว่าจะพูดกินเดินนั่งนอนหรือแม้หายใจก็ผิดไปหมดและพรรคเพื่อไทยก็พลอยผิดไปด้วยเป็นการคาดคะเนมโนและจินตนาการสารพัดเรื่องเอามาผูกโยงให้มั่วพันกันไปหมดบางเรื่องก็เป็นเรื่องเก่าตั้งแต่ผู้ร้องยังเป็นเด็กทันรู้เรื่องหรือยังก็ไม่รู้เห็นคำร้องแล้วมาจากความล่มสลายทางความคิดและความแค้นมากกว่าเหตุผลนายวันชัยระบุอีกว่าขบวนการนี้ไม่ได้มีอะไรใหม่เป็นการกระทำของคนหน้าเดิมและคนอยู่ข้างหลังก็คนเดิมๆคิดแต่จะล้มล้างรัฐบาลซอกกร่อนบ่อนทำลายนายทักษิณและพรรคเพื่อไทยไม่มีประเด็นก็หาประเด็นไม่มีเรื่องก็หาเรื่องตราบใดที่นายทักษิณยังหายใจอยู่คนพวกนี้ก็ยังมองว่าผิดอยู่นั่นแหละคิดอยู่ตลอดเวลาว่าทำอย่างไรจะให้เขาหยุดหายใจจะได้นอนตายตาหลับแต่ถ้ามีอาการฟุ้งซ่านขนาดนี้สงสัยคนในขบวนการนี้จะล่มสลายและหยุดหายใจเสียก่อนกระมังลิซ่าเจิดจรัสในชุดแดงออกงานบูการีสมมง Global Brand Ambassador บันเทิงวันที่12ตุลาคม2567 12:06 น.ลิซ่าออกงานบูการีที่เกาหลีใต้เจิดจรัสในชุดเดรสสีแดงพร้อมใส่เครื่องประดับคอใหม่ตัวแม่ไม่เพลย์เซฟเลิศสมมง Global Brand Ambassador บูการีแบรนด์หรูจากอิตาลีจัดนิทรรศการ
Eternally Reborn ที่พิพิธภัณฑ์ฮันกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้แม้จะมีตารางงานที่ยุ่งแต่ลิซ่าก็ไม่พลาดที่จะเข้าร่วมงานในฐานะ Global Brand Ambassador Brand Ambassador ระดับโลกทั้งยังปรากฏตัวด้วยชุดเดรสรัดรูปสีแดงสดโชว์เสน่ห์แบบไม่เหมือนใครลิซ่าสวมเครื่องประดับอย่างนาฬิกาและสร้อยคอรุ่นทูโบการ์ดทำมาจากทองคำซึ่งเป็นคอลเลกชันที่เพิ่งเปิดตัวในปีนี้นิทรรศการนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ140ปีของการก่อตั้งบูการีและครบรอบ140ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเกาหลีใต้และอิตาลีลิซ่าแฟชั่นของลิซ่าได้รับเสียงชื่นชมอยู่เสมอเธอเป็นไอคอนของยุคนี้ตั้งแต่ที่ยังเป็นศิลปินเคป๊อปจนตอนนี้เธอโด่งดังไกลกลายเป็นศิลปินระดับโลกแม้จะเริ่มต้นที่เกาหลีใต้แต่ลิซ่าก็ไม่ปล่อยให้โดนวัฒนธรรมกลืนกินเธอยังคงเป็นตัวเองโดยไม่สนค่านิยมของประเทศที่เริ่มต้นดังนั้นการสวมชุดสีแดงในการออกงานประเทศเกาหลีจึงทำให้แฟนๆฮือฮาเนื่องจากเป็นที่รู้กันดีว่าเกาหลีใต้มักนิยมใช้ชุดสีเรียบๆไม่ฉูดฉาดพิชัยย้ำความสำเร็จนายกรัฐมนตรีแพทองธารบนเวทีผู้นำอาเซียนสร้างโอกาสทองการเมืองวันที่12ตุลาคม2567 11นาฬิกา2นาทีพิชัยย้ำความสำเร็จนายกรัฐมนตรีแพทองธารบนเวทีผู้นำอาเซียนสร้างโอกาสทองการค้าการลงทุนให้ประเทศเมื่อวันที่12ตุลาคม2567นายพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และ45และการประชุมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคม2567ณสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าการประชุมอาเซียนครั้งนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกครั้งหนึ่งต่อจากการประชุม ACD Summit ที่กาตาร์ซึ่งตนได้มีโอกาสร่วมคณะผู้แทนไทยที่นำโดยนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรตลอดระยะเวลา3วันที่ผ่านมาในการประชุมอาเซียนท่านนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมกว่า20วาระโดยเริ่มต้นตั้งแต่การเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และ45ในวันที่9ตุลาคมต่อด้วยการเปิดเวทีประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44ซึ่งเป็นเวทีสำคัญของผู้นำประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของผู้นำและทิศทางนโยบายของประเทศไทยที่ชัดเจนในการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างกันในมิติต่างๆในฐานะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนล้วนเป็นคู่ค้าทางเศรษฐกิจที่สำคัญถือเป็นการเปิดโอกาสการเจรจาการค้าการลงทุนต่างๆอย่างดีเยี่ยมและได้รับความสนใจจากผู้นำประเทศต่างๆเป็นอย่างมากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวต่อว่านอกจากการประชุมสุดยอดอาเซียนแล้วนายกรัฐมนตรีแพทองธารยังได้นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสำคัญอย่างต่อเนื่องได้แก่ประชุมอาเซียนจีนอาเซียนเกาหลีอาเซียนญี่ปุ่นรวมถึงอาเซียนบวก3จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ซึ่งการกล่าวแถลงของท่านนายกรัฐมนตรีทำให้ในแต่ละเวทีการประชุมให้ความสำคัญในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่างๆ
ของประเทศสมาชิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่กระทบกับด้านเศรษฐกิจที่ท่านนายกให้ความสำคัญเป็นอย่างมากทุกประเทศเล็งเห็นถึงความตั้งใจจริงตรงนี้และหากมีนโยบายการค้าการลงทุนที่สอดรับกันก็จะได้สานต่อให้สำเร็จต่อจากนี้ภายหลังการประชุม3เวทีใหญ่มีประเทศขอพบหารือทวิภาคีหรือการหารือ2ฝ่ายอาทิญี่ปุ่นสิงคโปร์กัมพูชาบรูไนดารุสซาลามเวียดนามมาเลเซียแคนาดาเกาหลีใต้เป็นต้นจนเกิดการประชุมทวิภาคีมากถึง12ประเทศโดยนายกรัฐมนตรีแพทองธารให้ความสำคัญกับทุกการประชุมแม้จะกินเวลาช่วงพักเบรกก็ตามนอกจากประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้วยังมีประเทศมหาอำนาจและประเทศคู่ค้าสำคัญเช่นสหรัฐอเมริกาจีนอินเดียออสเตรเลียนิวซีแลนด์นับว่าประเทศไทยเนื้อหอมจริงๆในการค้าการลงทุนเพราะมีหลายประเทศมาร่วมขอเข้าประชุมและประเทศอินเดียที่ให้การยอมรับท่านนายกอย่างมากเนื่องจากเห็นถึงความมั่นคงและชัดเจนของนโยบายผู้นำประเทศไทยสำหรับญี่ปุ่นเองก็ยังมีการยืนยันที่จะร่วมลงทุนกับไทยในเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างต่อเนื่องและยังมีประเทศอื่นๆที่พร้อมจะเข้ามาลงทุนในไทยและขยายโอกาสทางการค้าร่วมกันยิ่งขึ้นซึ่งผมถือว่าเป็นข่าวดีของประเทศไทยที่เกิดขึ้นจากการทำงานหนักของทีมไทยแลนด์ของคณะผู้แทนไทยที่นำโดยท่านนายกแพทองธารซึ่งได้ให้ความสำคัญอย่างมากกับการเจรจาด้านการค้าการลงทุนในเวทีโลกหลังกลับจากกาตาร์เราก็ได้ยินข่าวดีคือกลุ่มทุนในประเทศตะวันออกกลางประกาศแผนลงทุนในศูนย์ข้อมูล Data Center ในไทยกว่า 3.2 หมื่นล้านและจะมีมาต่อเนื่องดังนั้นหลังกลับจากการประชุมอาเซียนครั้งนี้ตนก็คิดว่าจะมีข่าวดีให้คนไทยได้ยินอีกหลายเรื่องนอกจากการประชุมที่โดดเด่นแล้วนายกรัฐมนตรียังแสดงให้เห็นถึงซอฟต์พาวเวอร์ที่โดดเด่นสวยงามของไทยโดยแต่งกายผ้าไทยที่สวยงามจนเป็นที่สะดุดตาของสื่อต่างชาติทำให้ถูกกล่าวถึงเป็นอย่างมากและยังได้รับคำชื่นชมจากสื่อและประชาชนลาวที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเห็นได้จากมีการติดตามนายกหญิงของไทยทุกวันที่เข้ามายังสถานที่ประชุมและบางเวลาที่รอประชุมต้องมีการต่อคิวถ่ายรูปกันเลยทีเดียวซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้โอกาสทุกคนได้ถ่ายภาพร่วมกันอย่างเป็นกันเอง